มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะครับเวลาผ่านไปไวๆค่ะอาจารย์จ้า ยังมีเวลาตอบคำถามกันต่อครับใช่ค่ะทวนอีกรอบดีกว่าค่ะกติกาคุณผู้ชมนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลนะคะไม่ต้องนามสกุลก็ได้เอาแต่ชื่อมาครับนะคะแล้วก็คำถามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะถ้าอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็ส่งจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะครับส่งมาที่4221606นะคะจ้ะมาเลยค่ะว่ากันต่อเลยครับ SMX แรกของช่วงสุดท้ายค่ะเกิดวันที่15ธันวาคม2511นะคะเกิดวันอาทิตย์เวลา 13-15 นาฬิกาค่ะปัญหาครอบครัวค่ะเงินแล้วก็ดวงปี59จะดีขึ้นไหมคะวันอาทิตย์นะครับของคุณ เพิ่งเลยผ่านเข้าย่าง47นะปีที่แล้วมีปัญหาจริงๆนะคุณมีปัญหากันในครอบครัวและมันโยงเรื่องเงินด้วยนะแต่จะเรียนให้สบายใจว่าเพิ่งเข้าย่าง48เนี้ยเกณฑ์ความรักนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะทุเลาลงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเอาเป็นว่าเข้าย่าง อายุ48เนี้ยดีขึ้นฝากเสริมนิดนึงละกันของคุณเนี่ยหาโอกาสนะซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถูกเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟนะครับถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับผ่านแล้วผ่านแล้วนะจ้ะผ่านแล้วค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่22มีนา2538นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง30นาทีค่ะจ้ะการเรียนการเงินความรักและมีโอกาสจะสอบติดข้าราชการตำรวจไหมคะตำรวจตำรวจค่ะตอนนี้ย่าง21กุมภาพันธ์ค่ะเกณฑ์ในการสอบแข่งขันมันไม่ค่อยเด่นนะแต่ว่าก็อย่าเสียกำลังใจพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดว่าผมทายไม่ถูกนะผมให้คุณไปทำเสริมอย่างนี้ย่าง21นี้นะครับหาโอกาสนะทำบุญในเรื่องของพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดซื้อถวายวัดจริงๆแล้วถ้าไหวอยากให้ไปขัดห้องส้วมที่วัดเลยนะเกณฑ์ไม่เด่นนะแต่ขอให้พยายามและไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกปีหน้าก็เอาใหม่ถ้าพลาดปีนี้ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆค่ะจ้ะ ท่านดับไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่24 เมษายน 2533ค่ะเวลาเกิด 13:48 นนะคะปี59นี้ความรักการเงินจะดีขึ้นไหมคะแล้วก็รบกวนอาจารย์แนะนำอาชีพที่เหมาะทำแล้วดีด้วยค่ะกาลีมจี้เรือนคู่จี้เรือนเงินอยู่ดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วและผมก็อยากจะเตือนต่อว่า สิ่งที่ต้องประคับประคองก็คือจากนี้ไปจนถึงวันที่23 เมษายนเลยนะทั้ง2เรื่องที่คุณถามหลักการทำบุญเสริมก็คือ หาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสมนะครับเข้าย่าง27ไปแล้วจะเบาลงทั้ง2เรื่องนะทั้งงานแล้วก็เรื่องของเงินอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาอาชีพอะไรดีเอ่ยแวบนึง เดี๋ยวนะครับของคุณ ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงพวกอาหารการกินอันนี้จัดน้ำหนักรองลงมานะรองลงมาก็คือพอทำได้แต่ต้องขวนขวายกับพัฒนาสูตรหาทำเลอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้จัด priority มาให้แล้วลองดูว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่ากันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่23 ธันวาคม 2500นะคะเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะ1:30 นจ้ะนี่อาจารย์ก็ต้องเขาก็ต้องเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแน่ใช้ได้นะการเงินค่ะเป็นเรียนมาแล้วเนี่ยจะได้ต่อเติมบ้านในปี59ไหมคะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ผมเชื่อตรีเขาบอกอย่างนั้นผมต้องเชื่อตรีหนูตามอาจารย์ปีนี้อย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพันธุเป็นสีเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นก็ได้นะได้ของใหม่ก็ยังได้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นเอาเป็นว่าสมหวังนะในช่วงอายุย่างอ๋อเดี๋ยวสิไม่ใช่คุณจะเข้าหลังวันเกิดและสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเข้าย่าง59เองค่ะเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำได้ยังมีเกณฑ์เพราะวงกลมมันยังตกอยู่สมหวังครับสมหวังค่ะแต่เงินเนี่ยไม่เงินนี่ใช้เยอะมากนะผมบอกเลยดาวการเงินเสียฉะนั้นเกณฑ์มีแต่ถ้าไม่พร้อมไม่ทำก็ได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดนะครับค่ะมาถึงอีเมลกันบ้างค่ะอาจารย์จ้ะชื่อคุณเด่นใจนะคะเกิดวันอังคารที่12 กรกฎาคม 2509ค่ะครับเวลาประมาณ4 ทุ่มนะคะเกิดที่จังหวัดสระแก้วค่ะอ่าฮะลาออกจากงานประจำนะคะตั้งแต่เดือนสิงหามีธุรกิจส่วนตัวเอเย่นเครื่องสำอางและอาหารเสริมต่างประเทศธุรกิจที่ทำเนี่ยถูกฉลกไหมคะ
12กรกฎาคม09 12กรกฎาคม09ค่ะ2509กี่โมงนะก่อนครั้ง4ทุ่มค่ะประมาณ4วันอังคารบอกมาหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอ๋อใช่บอกค่ะวันอังคารโอเคเครื่องสำอางกับอะไรนะคะเครื่องสำอางอาหารเสริมต่างประเทศค่ะดวงนี้นะคือจริงๆแล้วผมเห็นส่วนใหญ่ไอ้พวกบิวตี้กับเฮลตี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันแต่อยากจะบอกก็ว่าของคุณเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยตรงจะดีกว่าและยิ่งถ้ามันเชื่อมโยงกับโปรดักต์ต่างประเทศอ่ะ import หรือว่า export ก็ได้อันนี้ดีฉะนั้นลองดูนะว่าไอ้คำว่าอาหารเสริมนั่นน่ะมันเข้าข่ายที่จะเป็นในเรื่องของเพื่อสุขภาพจริงๆหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพจริงๆอ่ะระยะยาวทำได้น่าจะดีกว่าในเรื่องของพวกความสวยงามแต่ปีจรเนี้ยดาวอาชีพที่ทำเนี่ยมันเสียทั้งย่าง50และ51ช่วง2ปีเนี้ยก็เหนื่อยหน่อยนะเงินผ่านมือจริงๆแทบจะไม่มีเหลือนะฉะนั้นการเขาเรียกว่าบริหารการเงินทำให้ดีด้วยฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับช่วงย่างปัจจุบันเนี้ยในช่วงย่าง50นะครับถ้ามีโอกาสนะทำในส่วนของเหมือนกันฮะอยากให้ไปทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธส่วนหลังวันเกิดเนี่ยให้กลางปีหน้าบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปทำงานประจำอีกไหมคะอาจารย์มันอยู่ที่เราผมพูดแบบนี้จริงๆนะมันอยู่ที่เราแต่ดวงเนี้ยพันธุหินะคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากส่วนหนึ่งก็คือไม่ค่อยอยากอยู่ใต้บังคับบัญชาใครหรอกและอีกอย่างนึงคนเราโดยธรรมชาติอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงถ้าออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่กลับลำบากถ้าอยากจะกลับให้เร็วฉะนั้นดาวอาชีพ2ปีนี้มันเสียไม่แปลกนะถ้าคุณจะกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอจังหวะที่มันโปร่งค่อยว่ากันไม่มีใครช้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและปีนี้กรรมะเป็นสีถ้าดูแล้วมันไม่ไหวกลับไปทำงานประจำก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจนะครับค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ทะเบียนรถ1898และเลขที่บ้าน600ค่ะ600ทองคำเปลวปิดคู่หลังนะครับ1898ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ทั้งคู่ครับค่ะแล้วก็มาถึงเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีไปกันไวนิดนึงนะครับเดือนธันวาคมในช่วงปลายเดือนนี้นะจ๊ะแฟบปลายเดือนนี้วันพุธนี้นะครับประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25ครับวันนี้เหมือนกันเป็นวันฟูประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยวันจันทร์ที่28วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงต่อท้ายด้วยจันทร์ที่11วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเช่นเดียวกันที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะข้อคิดคติธรรมของวันนี้ค่ะครับก็วันนี้มีข้อคิดดีๆนะฮะฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยบางทีความสำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องเดินซ้ำทางใครเพราะทุกชีวิตและหัวใจทุกคนมาได้ถูกบ่มเพาะและผ่านการเรียนรู้มาเหมือนกันวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ